สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการรู้ทันการเมืองไทยถ้าอยากรู้ทันการเมืองต้องดูรายการนี้เลยกับทางท่านพลเรือเอกบรรณวิทย์เก่งเรียนและดิฉันกุฏิตาชวนกุลนะคะสวัสดีค่ะท่านคะสวัสดีครับถามคุณแอนหน่อยเดี๋ยวเราก็เรียกคุณแอนมั่งเดี๋ยวก็เรียกน้องแอนมั่งเดี๋ยวก็เรียกไอแอนมั่งแล้วแต่อารมณ์พาไปนะก็ข้าวเน่าหรือคนเน่าน่าจะไปทางคนไหมคะเพราะคนมันไปยุ่งกับข้าวข้าวมันไม่มีชีวิตจิตใจมันไปไม่ได้ข้าวเก่าเป็น10ปีมันจะคุณภาพเท่าข้าวปัจจุบันอุ้ยไม่ได้ละค่ะมันความเชื่อเราว่ามันเป็นไปไม่ได้แค่สีก็เปลี่ยนอะไรก็เปลี่ยนใช่แล้วปัญหาคือข้าวมันต้องผ่านการพ่นยาฆ่ามหาสารแล้วต้องเอาไปขัดใหม่ต้องเอาไปสีใหม่ไอ้นั่นก็ออกมันตะกะไม่ได้เลยนะสิ่งที่มันจะเสียไปคือความเชื่อมั่นใช่ตอนนี้เสียไปแล้วก็คือว่ากระทรวงต่างประเทศต้องชี้แจงแอฟริกาละเยอะแยะเลยเห็นไหมครับในเน็ตนะในเน็ตเยอะแยะเลยว่าแอฟริกาโวยแล้วว่าทำไมเอาข้าวเก่ามาขายเขาอะกระทรวงต่างประเทศต้องชี้แจงอยู่เฉยๆไม่ว่าดีไม่ว่าดีก็ไปอย่างนี้อีกแล้วตัวรัฐบริต่างประเทศเนี่ยก็เขาที่แล้วปานปรีเขาก็ยังดีนะครับมาทำโน่นทำนี่แต่ท่านใหม่นี่เป็นทูตเก่าก็จริงแต่ว่าไม่ได้ทำอะไรเลยก็ฟังลูกพี่อย่างเดียวก็เลยไม่รู้ว่าเมืองไทยเนี่ยมันอยู่ในความควบคุมของใครกันแน่เพราะว่าไปเจรจาไปแก้อะไรก็ไม่ได้ทำอะไรเลยก็ปล่อยไปเช่นนายกเศรษฐาประชุมครม.เสร็จไปฮ่องกงอีกแล้วก็มึงไม่ประชุมคณะรัฐมนตรีที่สุวรรณภูมิเลยเพราะว่าเป็นขึ้นก็ยังเรียกข้าราชการมาด่าได้เรียกว่าอบรมได้ที่สนามบินเลยมันก็คืออะไรเนี่ยแล้วการไปเมืองนอกมากลับมาอย่างเงี้ยแล้วที่มันได้มาเนี่ยอะไรไปนี่ประมาณ18ครั้งแล้วผมก็งงมากเลยว่าวันนี้เราเกิดอะไรขึ้นนะเนี่ยแล้วคนที่มาเป็นนายกเนี่ยเราเลือกเหรอเราเลือกเหรอเออเราก็เลือกได้แค่เลือกได้แต่ส.ส.แล้วมันก็ระบบของมันก็ติ๊กต็อกจนออกมาเป็นแบบเนี้ยแล้วมันก็เละเทะอย่างเอาง่ายๆเสียงข้างมากก็ไม่ได้เป็นเอาก็ว่ากฎประชาธิปไตยมึงรวมไม่ได้อะไรต่างๆมันก็ออกมาเป็นอะไรที่มั่วซั่วไปหมดเลยแล้ววันนี้นักการเมืองก็ไม่ได้รับผิดชอบประเทศเลยจริงๆแล้วนักการเมืองเนี่ยที่เขาบอกว่าต้องมีจริยธรรมต้องมีอะไรเพราะว่าเขาไม่มีนายเขาเป็นนายแล้วเพราะนั้นเนี่ยเพราะผิดจริยธรรมต้องไปเลยแต่ของเราไม่ของเราไม่ก็กูก็ทำกูไปเรื่อยแล้วกูก็พูดไปวันหนึ่งมันก็คนก็ขาดความเชื่อมั่นเอาง่ายๆเรื่องพลังงานเนี่ยใครๆก็บอกว่ามันบ้าหรือเปล่ายังอิงราคาน้ำมันสิงคโปร์ซึ่งหลายท่านโดยเฉพาะยิ่งหม่อมหลวงกรกสิวัตรเนี่ยเขาก็บอกว่าเฮ้ยมันบ้ากันใหญ่แล้วก็ไม่มีใครทำอะไรฝ่ายรัฐมนตรีพลังงานก็บอกผมล่างแล้วโอ้โหเนี่ยล่างคนเดียวแล้วเสร็จแล้วจะต้องตกใจอะไรก็มันก็เป็นบ้าอะไรกันเนี่ยใช่ไหมครับแล้วประชาชนก็เดือดร้อนอย่างเราคุยกับท่านอุปนายกสมาคมอุตสาหกรรมค่ะเขาก็บอกว่าท่านรองประธานใช่ไหมคะรองประธานอุปนายกโทษทีรองประธานรองประธานอุปนายกก็ท่านก็บอกว่าอะไรกันอาหารเมืองไทยแพงกว่าญี่ปุ่นแล้วสตรีทฟู้ดหรือธรรมดาเนี่ยโอ้โหมันเป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นมากว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ทางรัฐบาลเองก็ยังดูมารุมมาตุ้มอยู่นะคะคือยังไม่เห็นผลงานที่เป็นชิ้นเป็นอันก็ตอนเข้ามาใหม่ก็บอกเพิ่งเข้ามา8เดือนก็บอกแค่8เดือนเองเออมันก็พูดไปเรื่อยอ่ะแล้วก็ตอนแรกบอกงบยังไม่ออกตอนหลังก็งบเพิ่งมาแล้วบอกตอนนี้เศรษฐกิจมันแย่ไปลุมว่าแบงค์ชาติไอ้ริ้วล้อหน้าส้นตีนทั้งหลายแหละออกมาว่าเอ้ยแบงค์ชาติไอ้ริ้วสำนึกยังอ่ะเป็นเพราะว่ารัฐบาลไม่เอางบประมาณมาใช้งบประมาณเดือนตุลาที่จะต้องใช้ป่านนี้ยังไม่ออกเลยเพิ่งจะผ่านขั้นตอนยังไม่ได้ลงไปถึงมือประชาชนเลยยังไม่ได้ลงไปถึงไอ้งบใหญ่ๆที่จะต้องประมูลเป็นร้อยๆพันๆล้านก็ยังไม่ได้ผ่านขั้นตอนแล้วงบไม่ผ่านนะความผิดของผมหรือว่าผิดของตัวเศรษฐกิจไม่ใช่เพราะคุณเป็นตัวทำให้เศรษฐกิจมันพังฝีมือคุณเอาคนส้นตีนมาสิงคโปร์อ่ะลีกวนยูบริหารจากเกาะที่ไม่มีอะไรเลยอ่ะเป็นประเทศอันดับหนึ่งของโลกแล้วตอนนี้อันดับหนึ่งนะดูจากไหนรู้ไหมคะจากไหนคะพาสปอร์ตเขาไม่ต้องทำวีซ่าเลยทุกประเทศในโลกแต่ก่อนนี้ญี่ปุ่นตอนนี้ญี่ปุ่นตกมาเป็น2หรือ3แล้วเพราะว่าเนื่องจากญี่ปุ่นอยู่ภายใต้การครอบงำของสหรัฐ
ก็ต้องเอาทหารไปรบเขาไปช่วยเขาอะไรก็มาเป็น 2-3 แล้วแต่อันดับหนึ่งคือสิงคโปร์สิงคโปร์เป็น 2-3 มาหลายปีแล้วพาสปอร์ตสิงคโปร์นี่ไม่รู้จักวีซ่าเลยแต่ของเราก็พยายามที่จะทำอยู่นะคะหลังจากก่อนหน้านี้มีจีนแล้วก็มีอีกหลายๆชาติก็ของเราก็พยายามทำอยู่แต่มันไม่ไปไหนเลยแถมก็มังงมังอาลาอยู่แค่นี้ถ้าเผื่อว่ามันทำได้จริงเนี่ยมันดีมากชื่อเสียงของประเทศก็ดีแต่มันทำไมไม่ทำทำไมถึงทำไม่ได้แล้วกระทรวงต่างประเทศทำเรื่องอะไรบ้างเราก็ไม่รู้เลยนโยบายต่างประเทศไทยอะไรเนี่ยแล้วก็มีว่าผู้มีบารมีนอกระบบไปคุยอะไรแต่มันก็มั่วจนไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรใช่เนี่ยแถมไปคุยแล้วก็นึกว่าจะได้เนื้อได้หนังนะคะแต่กลายเป็นว่าไม่มีใครเขายอมรับเลยภายในประเทศเองก็มีปัญหาว่าเฮ้ยคุณไปในฐานะอะไรรัฐบาลแต่งตั้งลงนามอย่างเป็นทางการหรือเปล่าฝั่งทางพม่าเองก็ไม่มีใครที่เขายอมรับเขาไม่เชื่อใจว่าเอ้ยคุณรู้จักกับทางนี้สนิทกับทางนี้ไอ้ฝั่งสนิทก็แบบอ่ะทำไมคุณไปคุยอย่างนั้นก็คือไม่ได้เรื่องได้ราวสักอย่างคนกลุ่มชาติพันธุ์เขาก็ไม่อยากมาเพราะเขารู้ว่าท่านสนิทกับรัฐบาลทหารเพราะท่านเคยปล่อยกู้สมัยก่อนอะไรแต่เขาก็รู้อยู่พอรู้อยู่ตัวคนไปเจรจาเป็นอย่างนี้แล้วแล้วมันจะไปยังไงแล้วตัวนายกเศรษฐาก็ยังบอกว่ามันก็สิทธิ์ของเขาเอ้าเฮ้ยนโยบายต่างประเทศแล้วมึงเล่นอะไรกันอยู่เนี่ยฝั่งลูกก็มาบอกว่าเป็นความหวังดีมันบอกเหนื่อยจริงๆนะเหนื่อยจริงแล้วก็อันเนี้ยเอาง่ายๆวันนี้ไข่ขึ้นราคาแล้ว4บาทกว่าแล้วก็เล่นลิ้นไปวันๆหนึ่งไม่ใช่เราประเทศเดียวไปอย่างนั้นอาหารราคาขึ้นเนี่ยไม่เศรษฐกิจมันดีของเลยแพงก็พูดไปเรื่อยอะไปเรื่อยเลยจริงๆเลยซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ใช่อ่ะกว่านี้เราไข่เราแพงกว่าอเมริกาเนี่ยมันบ้าแล้วมันกลไกทำอะไรอยู่เนี่ยแล้วก็ไม่ได้ดูอะไรเลยผมเนี่ยเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดเองเพิ่งจะมาเลี้ยงตอนหลังเพราะว่าทำไมเลิกเลี้ยงรู้ไหมทำไมคะแก่ผมแก่หมายถึงเราแก่แล้วเป็นยังไงอะคะก็มันส่งผลยังไงไม่โอเคมันไปไม่มีแรงไปสมัยก่อนผมยังมีความสุขกับดูเป็ดว่ายน้ำเลี้ยงไก่แล้วก็ผมก็ไม่ได้เลี้ยงแบบขังกรงแล้วก็วันนึงคอยแต่ไข่ป๊อกป๊อกป๊อกมันทรมานสัตว์เป็ดผมก็ปล่อยลงคลองไปเลยบ้านอยู่ใกล้แม่น้ำก็ว่ากันไม่ให้ออกแม่น้ำแค่นั้นเองไก่ก็ปล่อยในที่กว้างแล้วก็เย็นลงก็ให้เขาเข้าแต่ทีนี้เหมือนเราไม่มีเวลาหรือเราเหนื่อยเราไม่มีเวลาเราก็เหนื่อยเพราะใช่เราไม่มีแรงเพราะว่าไปเนี่ยมันต้องมีใจรักด้วยแล้วเราก็จะมีความสุขไปเก็บไข่ออกมาแล้วไปให้แต่ก่อนที่ชอบกินไข่ฟรีหมดทั้งไข่เป็ดไข่ไก่เลยไข่เป็ดหายากนะไข่เป็ดเพราะว่าไข่เป็ดเนี่ยไม่ค่อยมีใครทำแล้วไข่เป็ดเก็บลำบากเพราะถ้าเป็ดไปไข่ในน้ำก็เสียเลยเพราะมันลอยขึ้นมาก็แปลว่าเสียแล้วเราต้องไล่เป็ดให้ดีอย่าให้เขาไข่ในน้ำเพราะเป็ดเนี่ยถ้าเราปล่อยเนี่ยเขาจะไข่ดีถ้าขังก็ไม่ดีเขาต้องลงไปเล่นน้ำอะไรมันก็ดูเป็ดว่ายน้ำมันก็สวยดีนะครับมันก็เป็นอะไรที่นั่นแต่ตอนนี้ก็เนี่ยก็ตะก่อนทำเองตอนนี้ก็ไม่ได้ทำแล้วก็หมดแรงค่าใช้จ่ายมันถูกกันแย่เพราะว่าเราแค่เอาอาหารแล้วก็ปล่อยให้มันเลี้ยงไปเลี้ยงตัวเองอย่างสมัยเขาเรียกเป็ดไล่ทุ่งอ่ะก็ปล่อยมันเดินกินหอยปูปลาไปเรื่อยแล้วไก่ก็เช่นกันแต่ไก่เนี่ยก็ผลผลิตจะได้น้อยเพราะถ้าเราเลี้ยงเขาขังในกรงอย่างเดียวเลยแล้วกินอาหารเล่งๆๆๆๆเขาก็ไข่แต่ก็บอกว่ามันทรมานสัตว์ไปก็ปล่อยเขาเลยเขาก็ไปเรื่อยเปื่อยเลยแล้วท่านเคยเลี้ยงปลาไหมคะเลี้ยงปลามามันมาออโต้ครับมาแล้วก็ไม่ได้จับมากินเพราะว่าตอนน้ำท่วมเนี่ยก็เราก็มีบึงอยู่ในที่ปลามันก็เข้ามาเองปลาก็เบนตัวอย่างนี้อย่างนี้ใหญ่อย่างนั้นเลยพอน้ำท่วมมันเข้ามาแล้วตอนออกมันคงไม่ได้ออกอ่ะแต่คือท่านไม่ได้แบบจริงจังเลี้ยงถึงที่ขนาดที่แบบเขาจะมีเหมือนว่าล้างบ่อแล้วก็ไปขายอะไรแบบนี้ผมไม่ได้เลี้ยงเป็นแบบขายสำหรับไข่เป็ดไข่ไก่ก็ไม่ได้ขายเอามากินอย่างแค่นั้นเองแล้วก็ปลูกกล้วยไปร้อยๆต้นแต่มันก็ตายหมดน้ำท่วมพอน้ำท่วมบ้านเรามันท่วมปี2ปีมันก็ท่วมแล้วก็ตายหมดเพราะกล้วยมันเปราะเนี่ยครับอย่างแรงเนี่ยปีนี้แรงมากคนก็ไม่รู้แรงมากขนาดกล้วยตายอ่ะกล้วยหักเลยก็หักกล้วยหักก็ตายต้องคอยมันแทงใหม่เพราะว่าเราต้องประสบกับเอลนินโยแล้วก็ลานินญาก่อนหน้านี้ถูกไหมคะก่อนหน้านี้เอลนินโยและเห็นเขาบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องมาเจอกับลานินญาอีกไอ้พวกนี้ผมไม่ค่อยเชื่อหรอกครับเพราะว่าผมเป็นฐานเรือเรารู้เรื่องดาราศาสตร์ดีแกโลกมันเอียงโลกไม่ได้ตรงแกโลกเอียงเวลามันถึงได้เปลี่ยนไปไงเพราะแกโลกเราเอียงเห
เหตุการณ์เหล่านี้มันก็จะวนไปวนมาวนไปวนมาเขาบอกน้ำจะท่วมโลกเดี๋ยวอะไรทั้งหลายแหละเดี๋ยวโอ้โหพอน้ำแข็งขั้วโลกละลายน้ำจะท่วมแล้วไม่ช้ากรุงเทพไม่ใช่อ่ะพอเดี๋ยวว่าพอแกนมันหมุนไปอีกทางนึงมันก็เป็นน้ำแข็งขึ้นอีกอ่ะโลกมันก็เป็นอย่างเนี้ยมันไม่ใช่ว่าเออเราจะต้องเป็นอย่างนั้นตลอดแล้วทำไมบางปีฝนมากบางปีฝนน้อยก็เนี่ยคำตอบคือแกนของโลกมันเอียงมันไม่ใช่ปรากฏการณ์ไม่ใช่ปรากฏการณ์เอลนิโญลานิญาอะไรที่เขาว่ามันไม่ใช่หรอกครับมันก็เป็นว่าเอียงไม่งั้นมันก็จะเกิดอย่างเดียวก็ไม่ท่วมตายป่านี้เราก็ไม่มีคนเหลือแล้วทีแต่ว่าทำไมไอ้จระเข้มันยังอยู่ได้จระเข้มันยุ่งเดียวกับไดโนเสาร์นะมันยังอยู่ได้ทุกวันนี้นะนี่เราคุยจนมาถึงตรงนี้เราเริ่มจากข้าวนะคะซึ่งเรื่องข้าวนี่ต้องพูดคุยกับท่านนี้เลยนะคะคุณหมอวรงเดชกิจวิกรมนะคะสวัสดีค่ะคุณหมอคะสวัสดีครับคุณหมอครับครับสวัสดีครับพี่วรรณวิทย์ครับสวัสดีครับน้องแอนครับแล้วก็ท่านผู้ชมครับคุณหมอครับคำถามแรกเลยนะครับข้าวมันเน่าหรือคนเน่ากันแน่ครับเนี่ยผมว่าคนมันต้องการจะฟอกคนพี่ข้าวบอกไหมครับคนมันต้องการจะฟอกคนเลยเอาข้าว10ปีมาเป็นประเด็นมากกว่าถ้าโดยปกติแล้วถ้าทุกอย่างตรงไปตรงมามันก็จะไม่มีอะไรครับแต่มันเป็นกระบวนการฟอกขาวให้กับคนคนหนึ่งก็เลยเอาข้าวของประเทศเนี่ยนำไปสู่ความเสียหายทั้งไม่เกิดความเชื่อมั่นจากต่างประเทศและภายในประเทศนี่คือพฤติกรรมของคนครับโอ้เป๊ะเลยครับผมขึ้นชื่อว่าพอคุณหมอมาข้าวเน่าหรือคนเน่าผมว่าคนเน่ามากกว่ามันจะฟอกขาวคนก็เป๊ะกันเลยใช่ไหมครับแล้ววันนี้กระทรวงต่างประเทศต้องไปชี้แจงแอฟริกามั่วไปหมดเลยเราได้คุ้มเสียเลยครับคุณหมอครับคือมันพังหมดแล้วครับพี่ครับมันพังไปทั้งแอฟริกาแล้วแล้วผมเชื่อว่ามันก็พังไปทั่วเลยนะเพราะเนื่องจากผมก็เห็นข่าวร้านอาหารไทยในบางประเทศที่ขึ้นป้ายว่าเขาไม่ได้เอาข้าวจากประเทศไทยมาขายเอาข้าวจากเวียดนาม มันตอนที่ความเชื่อมั่นหรือความเชื่อถือต่อข้าวไทยมันแจ้งไปหมดแล้วเพียงเพราะคุณทำเรื่องไม่เป็นเรื่องผมให้เห็นภาพนิดหนึ่งนะฮะครับสมัยคสช.เข้ามาข้าวประมาณ 18.6 ล้านตันวันนี้คุณเข้ามาข้าวแค่ 15,000 ตันมันคนละเรื่องเลยนะฮะถ้ามองเป็นเงินบาทเหมือนกับว่าสมัยคสช.เข้ามาเคลียร์หนี้ให้ 18,600,000 บาทแต่คุณเข้ามาเหลือหนี้ 15,000 บาทนั้นมันคนละเรื่องใช่ครับแต่บังเอิญไอ้15,000ตันที่คุณจะขายเนี่ยถ้าคุณขายแบบตรงไปตรงมามันก็จะจบไม่มีอะไรก็ขายตามสภาพแต่บังเอิญคุณจะมาย้อมแมวเพื่อให้ขายแล้วดูดีให้ได้ราคาดีและเพื่อนำไปสู่การฟอกให้กับคุณยิ่งลักษณ์ค่ะมันจึงสร้างปัญหาเพราะว่าประชาชนมีความรู้สึกเขาตกใจบอกว่าข้าว10ปีกินได้กินยังหอมจมูกข้าวยังมีมันจึงสร้างปัญหาต่างๆตามมาเยอะครับนี่คือภาพรวมทั้งหมดค่ะเห็นว่าคุณหมอถูกเชิญไปให้ข้อมูลที่คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนสิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภคของวุฒิสภาเป็นยังไงบ้างล่ะคะคือวันนั้นเขาเชิญหลายภาคส่วนก็จะมีองค์การสินค้าจะมีสภาผู้บริโภคสภาคุ้มครองผู้บริโภคแล้วก็มีสตง.แล้วก็มีผมก็ให้ข้อมูลกับทางกรรมธิการให้เห็นภาพว่ากระบวนการเป็นอย่างไรบ้างซึ่งผมก็เล่าให้เขาฟังว่าข้าวทั้งหมดมันเป็นยังไงบ้างแล้วก็ขนาดนี้มันเหลือประมาณ 15,000 ตันปัญหาที่ผมตั้งข้อสงสัยแล้วก็มีการพูดคุยในที่ประชุมกรรมธิการผมบอกว่ามันน่าจะมีการย้อมแมวบางส่วนถามว่าย้อมแมวแบบไหนเนื่องจากว่าอคสได้ใช้เงินประมาณ 189,000 บาทไปจัดตั้งเรียงกองใหม่ที่เกิดขึ้นในสกดังนี้และภาพของข้าวประสอบใหม่ที่มันเกิดขึ้นในโกดังแล้วทางอกสเองพยายามชี้แจงว่าเนื่องจากว่ามีข้าวกระสอบมันแตกและไปเปลี่ยนกระสอบใหม่แต่ผมก็ตั้งข้อสังเกตว่าอ้าวมันไม่ใช่หน้าที่ของอกสมันเป็นหน้าที่ของเจ้าของคลังคือจังหวะนี้เองเนี่ยทางสตง.เองเขาก็รับลูกไปนะฮะว่าจะไปสอบต่อให้เพราะว่าสตง.ก็รับทราบว่าภายใต้โครงการรับจำนำข้าวปี 56/57 รัฐเองไม่ควรจะต้องมาเสียเงินเกี่ยวข้องกับคลังมันควรจะเป็นหน้าที่ของเจ้าของคลังแล้วก็ภาพมันมีการจัดเรียงกระสอบข้าวขึ้นใหม่ซึ่งผมก็สันนิษฐานว่าการจัดเรียงกระสอบข้าวขึ้นใหม่มันมีข้าวกระสอบใหม่ขึ้นมาและไม่มีโค้ดหรือตราประจำกระสอบข้าวแต่ละกระสอบเพราะข้าวภายใต้โครงการรับจำนำข้าวมันจะต้องมีโค้ดประจำกระสอบเพื่อบ่งบอกว่าข้าวกระสอบนี้มาจากโรงสีไหน
นื่องจากเขาอาจจะเร่งรีบเลยเอาข้าวกระสอบใหม่เข้ามาเยอะนะคือถ้าภาพของสื่อที่ออกมาจะเห็นเลยว่ามันมีข้าวกระสอบใหม่เข้ามาเยอะมากงั้นประเด็นมาอยู่ตรงนี้ว่าวันที่คุณไปเจาะกระสอบข้าวกินข้าวคุณเจาะกระสอบข้าวใช่ข้าวใหม่หรือข้าว10ปีกันแน่ข้อสงสัยคือผมสันนิษฐานว่าไม่ใช่ข้าว10ปีอันนี้เป็นข้อสงสัยงั้นประเด็นตามมาคือแล้วที่คุณนำไปสู่การตรวจสอบโดยกรมวิชาการแพทย์ค่ะโอ้พอดีวันนั้นมีตัวแทนของผู้แทนของกรมวิชาการแพทย์ด้วยแต่ของกรมวิชาการแพทย์ผมว่าเขาก็ตอบแบบตรงไปตรงมาคือเนื่องจากเขาตรวจทำตัวอย่างเขาไม่ยืนยันเรื่องข้าว10ปีเขายืนยันแค่ตัวอย่างเนื่องจากว่าเขาตรวจเสร็จแล้วเนี่ยมันกลายเป็นว่าเป็นการยืนยันว่าตัวอย่างนี้นะเขายืนยันว่าคุณภาพข้าวไม่แตกต่างจากข้าวถุงที่ซื้อหน้ากระทรวงแต่ผู้บริหารของกระทรวงพาณิชย์เอาไปเหมารวมว่านี่คือคุณภาพข้าว10ปีแต่ผู้แทนของกรมวิชาการแพทย์ยืนยันได้แค่ว่าตัวอย่างเนี้ยโอเคงั้นคำถามถามว่าไอ้ตัวอย่างเนี้ยมันคือข้าว10ปีหรือเปล่าซึ่งคุณหมอคิดว่าถ้าตรวจจริงๆตรวจได้ไหมคะว่าข้าว10ปีหรือว่าไม่10ปีอะค่ะคือด้วยหลักการอย่างนี้ฮะวันนี้เรามีข้อสงสัยแล้วข้าวหอมมะลิชุดนี้เนี่ยมันใช่ข้าว10ปีหรือไม่ที่เรามันข้อสงสัยซึ่งด้วยหลักการคุณก็ควรจะเปิดกว้างให้เอาสภาคุ้มครองผู้บริโภคหรือเอานักวิชาการที่เขาสงสัยแม้แต่พวกเราเองที่สงสัยถ้าคุณจริงใจจริงเนี่ยคุณก็เปิดสิให้ไปดูสิถ้าคุณยืนยันว่าไม่ได้มีการเอาของดีเข้าไปซุกหรืออะไรก็แล้วแต่คุณก็ไม่เปิดกว้างงั้นประเด็นมันจะอยู่ตรงนี้เองว่าการที่คุณไปตรวจคนไม่ไว้วางใจที่คุณทำเงียบๆทำไมตอนคุณกินข้าวโชว์คุณเอาสื่อไปเต็มไปหมดเลยไม่รู้กี่ลำรถแต่เวลาคุณจะเก็บตัวอย่างมาตรวจคุณทำเงียบๆคนจริงยังไม่เชื่อว่าสิ่งที่พวกคุณทำนั้นน่ะใช่ตัวอย่างข้าว10ปีจริงหรือไม่อาจจะเป็นข้าวกระสอบใหม่ๆที่คุณเอามาซุกแล้วไปเจาะโชว์ก็ได้ใครจะไปรู้ถูกไหมครับถูกต้องครับถูกต้องครับแล้วจุดที่เลวร้ายคืออย่างนี้ฮะหลังจากที่มีการต่อสู้ทางความคิดเอาข้อมูลมาหักล้างกันนะวันนี้ผมก็เชื่อว่าเขายังหักล้างข้อมูลไม่ได้และล่าสุดเมื่อสัก 2-3 วันที่ผ่านมาเขาประกาศ TOR ในการระบายข้าวครับผมให้ความสังเกตอย่างนี้ครับว่าภูมิธรรมเป็นคนพูดเองว่าข้าวเนี่ยจะไปขายแอฟริกาครับใช่ค่ะมันจะเกิดกระแสต่อต้านจากวงการทูตชาวแอฟริกาที่ออกมานะครับการที่ว่า TOR ไม่ได้ระบุว่าเพื่อการส่งออกไปยังแอฟริกาละแล้วกลายเป็นว่าเป็นการประมูลทั่วไปก็เท่ากับว่าข้าวชุดนี้มันจะถูกเผื่อถูกปรับปรุงแล้วตัดผสมข้าวถุงมาขายให้กับคนไทยด้วยใช่เท่ากับสิ่งที่คุณพูดกับสิ่งที่คุณทำพูดง่ายคือเหมือนหลอกลวงชาวบ้านอ่ะครับอันนี้คือประเด็นที่หนึ่งครับค่ะประเด็นที่สองมันมี TOR อยู่ในข้อ 4.2 เขียนไว้ออกมาซึ่งมันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะเพราะปกติแล้วผู้ที่จะประมูลข้าวเขามีสิทธิ์ที่จะเข้าไปดูตัวอย่างข้าวใช่และเขาก็มีสิทธิ์ที่จะเจาะตัวอย่างข้าวเอามาดูรายละเอียดที่สำนักงานเขาหรือไปส่งตรวจแต่รอบนี้บังคับว่าให้ดูทางกายภาพด้วยสายตาเท่านั้นไม่มีสิทธิ์เจาะเก็บตัวอย่างข้าวออกนอกคลังหรือเอาไปตรวจด้วยวิธีอย่างอื่นพูดง่ายคือคุณไม่มีสิทธิ์ไปเก็บตัวอย่างไปเจาะส่งแลบอ้าวแล้วอย่างนี้จะไปเชื่อคุณได้ยังไงเพราะว่าวิธีการเก็บของคุณมันไม่ถูกต้องอ่ะซึ่งอันนี้ถือว่าผิดผมขยายผลนิดหนึ่งนะฮะครับข้าวหอมมะลิไทยเป็นข้าวที่ได้มาตรฐานเขาเรียกว่าเป็นมาตรฐานการเกษตรครับสินค้าทางการเกษตรดังนั้นวิธีการเก็บตัวอย่างมันจะต้องเก็บให้เป็นไปตามมาตรฐานสินค้าเกษตรแต่การที่คุณให้เซอร์เวยเยอร์เก็บมา2ตัวอย่างไม่ใช่อันนี้ขยายผลและประเด็นที่3ที่ผมให้ข้อสังเกตข้าวพวกนี้คือข้าวที่ถูกทิ้งจากผู้ชนะประมูลตอนปี57ปี58ซึ่งผมจำได้ว่าตอนนั้นน่ะลงเจ้าของโรงสีคนหนึ่งเคยมาเถียงผมผ่านรายการทีวีครั้งหนึ่งเขาบอกว่าเขาเป็นผู้ซื้อเองกิโลละ27 28บาทไม่ใช่กิโลละ5บาทตามที่ภูมิธรรมพูดนะฮะเขาซื้อไปประมาณ27 28บาทในตาข้าวหอมมะลิแต่ปรากฏว่าเขาเอาข้าวไปแล้วกลายเป็นมันมีข้าวขาวปลอมปนเขาเลยไปรับข้าวงั้นปัญหาอยู่ที่ว่าในเมื่อข้าวพวกนี้ที่เหลือเพราะข้าวขาวปลอมปนสรุปแล้วข้าวที่คุณประกาศว่าเป็นหอมมะลิ 100% ชั้น 2มันใช่หอมมะลิทั้งหมดจริงหรือไม่
นี่คือข้อสังเกตที่ผมเล่าให้ฟังครับครับซึ่งแบบนี้เนี่ยมันมีโอกาสที่จะมีเรื่องของการทุจริตด้วยถูกไหมคะไอลักษณะผมใช้คำว่าเนื่องจากว่าสิ่งที่เขากระทำนั้นอ่ะอาจจะใช้ว่าประพฤติไม่ชอบดีกว่าประพฤติไม่ชอบเพื่อนำไปสู่การฟอกขาวมันไม่ได้ถึงขั้นทุจริตอะไรยังไม่ถึงขั้นทุจริตเขายังไม่ได้ขายยังไม่ได้ระบายแล้วก็มันอาจมีการกระทำบางอย่างที่ทำให้ประชาชนเข้าใจผิดได้เอาง่ายๆการที่คุณสุ่มตัวอย่างนี้ถามว่ามันถูกต้องไหมผมเชื่อว่าแค่ไปพูดไม่ชอบแล้วกันยังไม่ถึงขนาดทุจริตเพราะว่าเจตนาเขาเนี่ยผมสันนิษฐานนะจากนี้ไปเป็นข้อสงสัยที่ผมตั้งสันนิษฐานนะว่าเนื่องจากเขาพยายามพูดอยู่เลยว่าเขาสามารถขายได้ราคาดีใช่ค่ะกิโลละ15-20 บาทไม่ใช่ข้าวเน่าราคากิโลละ5 บาทประโยคคำว่าไม่ใช่ข้าวเน่ากิโลละ5 บาทมันมีนัยยะที่ต้องการจะดิสเครดิตไปยังรัฐบาลคสช.แต่บังเอิญสิ่งที่เขาพูดมาแล้วเนี่ยข้าวรอบนี้อย่างที่ผมบอกว่าเคยมีคนประมูล27-28 บาทไม่ใช่5 บาทค่ะนึกภาพออกไหมฮะนึกภาพออกนะฮะนึกออกครับนั้นพฤติกรรมของเขาต้องการผมสันนิษฐานแล้วว่าเขาต้องการให้มีผู้ประมูลซึ่งอาจจะเป็นพรรคพวกเขาก็ได้และผมก็เชื่อว่าเขาคงประมูลได้ราคา15-20 บาทเขาขายได้ครับเพราะการที่ข้าวเหลือแค่หมื่นกว่าตันเนี่ยการที่จะลงขันกันให้ได้เงินสัก200 กว่าล้านเนี่ยสำหรับนักธุรกิจมันไม่ยากใช่ครับเดี๋ยวมันมีผลประโยชน์ตามตอบแทนอื่นตามมาจากโครงการของรัฐบาลครับเพื่อเอามาคุยโม้ว่าเห็นไหมข้าวเขาขายได้ราคาดีกว่ายุคคสช.แล้วไม่ใช่ข้าวเน่าเพื่อบอกว่าโครงการจำนำข้าวถูกการแกล้งยิ่งรักถูกการแกล้งแต่ข้อที่จริงภูมิธรรมพูดไม่หมดคือแม้แต่ในคำพิพากษาของศาลตลอดจนรายงานของ TBRI ยืนยันชัดเจนว่าโครงการรับจำนำข้าวมันมีการซุกข้าวไม่ได้มาตรฐานเยอะคำว่าข้าวไม่ได้มาตรฐานมันมีหลายเกรดจึงทำให้การระบายข้าวยุคคสช.แบ่งข้าวออกเป็น4 กลุ่มใหญ่ครับ1คือข้าวมาตรฐานเลยเช่นถ้าเป็นหอมมะลิก็คือหอมมะลิเป็นข้าวเหนียวก็เป็นข้าวเหนียวเป็นข้าวจ้าวเป็นข้าวจ้าวอันนี้ประมูลได้ราคาดีคือข้าวมาตรฐาน2ข้าวเกรด A ข้าวเกรด A ก็ยังประมูลได้ราคาเช่นเป็นหอมมะลิมีข้าวขาปลอมปนอันนี้พอได้ราคา3ข้าวเกรด B และ4ข้าวเกรด C ไอ้ข้าวที่มีปัญหาคือข้าวเกรด Cที่มันมีชลาเป็นก้อนๆในกระสอบข้าวที่เขาจะต้องประมูลเพื่อเป็นอุตสาหกรรมเป็นแอลกอฮอล์หรือเป็นปุ๋ยไอ้ตรงเนี้ยอาจจะได้ราคา5 บาท 6 บาท 7 บาทแล้วที่ภูมิธรรมเอามาพูดอ่ะภูมิธรรมพูดเฉพาะตรงนี้ภูมิธรรมไม่ได้พูดถึงข้าวมาตรฐานข้าวเกรด A ข้าวเกรด B ครับมันคือที่ ที่เขาเอามากินโชว์นั่นคือข้าวเกรด C เหรอคะคือข้าวโกดังนี้ผมเคยถามผู้รู้เขาบอกว่ามันอยู่ในกลุ่มข้าวเกรด A ก็คือหอมมะลิแล้วมีข้าวขาวปนงั้นราคามันพอได้อยู่แล้ว มันเคยช่วงนึง20 กว่าบาทบางช่วงก็ประมูล10 กว่าบาทก็แล้วแต่แต่ตอนนี้เนี่ยผมย้ำอีกทีบทสรุปก็คือเขาต้องการซอกขาวให้โครงการจำนำข้าวในข้าวที่เหลือประมาณ10,000 กว่าตันนี้เพราะถ้าจำได้ว่าข้าวกระดานนี้มันเคยประมูลมาตั้งแต่ปี 57 ปี 58บางช่วงอาจจะพูดว่า60 และ 61แล้วก็ปีเห็นอ้างว่าติดโควิดครับที่สักถามมาซึ่งก็พอฟังได้ช่วงปี62 63 64ช่วงนั้นติดโควิดครับมันก็พอฟังได้แล้วก็มาอีกทีก็คือช่วงปี66มกราแต่ภูมิธรรมเข้ามาแล้วเป็นคนสั่งให้ยกเลิกประมูลครับจึงนำไปสู่ดราม่าเพื่อถ่ายการละครแล้วก็เกิดประเด็นใหญ่โตสร้างความเสียหายต่อระบบข้าวไทยครับซึ่งจากที่หวังจะฟอกขาวให้กับคนบางคนแต่ตอนนี้จากสถานการณ์นี่ฟอกไม่ไหวแล้วไหมคะคุณหมอคะมันกลายเป็นหน้าเบิกไปแล้วฮะเสียชื่อใหญ่เลยครับฟอกขาวไปสู่หน้าเบิกแล้วนะตอนนี้ใช่ครับเสียชื่อใหญ่ถึงแอฟริกามากระทรวงต่างประเทศต้องตั้งคณะกรรมการไปชี้แจงอะไรมั่วไปหมดเลยครับอยู่ดีไม่ว่าดีจริงๆนะครับเรียนพี่บินามิตรว่ามันเรื่องไม่เป็นเรื่องนะครับถ้าวันนั้นน่ะตอนที่คุณระบายข้าวตอนเดือนมกราตรงไปตรงมาครับคนก็จะเชื่อมั่นก็ทุกอย่างจะไม่มีอะไรแต่คุณเอาการเมืองเข้ามาแทรกตั้ง
แล้วก็มาจัดเรียงข้าวตอนเดือนมีนาแล้วมากินข้าวโชว์สองรอบครับมันจึงทำให้เกิดความไม่เชื่อมั่นแล้วก็เวลาคนไทยไม่เชื่อมั่นแล้วคุณจะไปขายทหารก็ไม่เอาสุดท้ายจะไปขายแอฟริกาสุดท้ายแอฟริกาก็มาท่านทูตก็มาเต็มไปหมดท่านทูตก็บอกเขาก็ไม่เอาครับแล้วล่าสุดก็กลายเป็นว่าจะขายให้คนไทยกินอีกละใช่ครับเพราะฉะนั้นถ้าดูสถานการณ์ในตอนนี้เนี่ยถ้าเขาหวังที่จะฟอกขาวให้คุณยิ่งลักษณ์ได้กลับแต่ดูแล้วก็คงจะกลับยากแล้วไหมคะสำหรับสถานการณ์ตอนนี้ผมว่ามันหนักขึ้นนะ มันไม่เพียงแต่ยิ่งลักษณ์กลับยากขึ้นผมว่าภูมิธรรมลำบากนะ ยิ่งเกิดถ้าปริมาณข้าวที่มันออกมาเนี่ย วันนี้คนก็เริ่มรู้แล้วแหละทั้งคอมโซเชียลคนเริ่มรู้แล้วว่าวันนี้ข้าวคนนี้จะถูกมาขัดสีใหม่แล้วมาปลอมปนในข้าวถุงที่ขายให้กับประชาชนแล้วอะไรจะเกิดขึ้นล่ะแล้วคุณบอกประชาชนว่าคุณจะขายให้แอฟริกาทูตแอฟริการวมตัวกันไม่เอาแล้ววันนี้เป็นไงคนไทยจะยอมเหรอครับผมยังไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นนะฮะแต่ TOR เขาประกาศไปแล้วและเห็นว่าจะให้ยื่นซองแล้วจะเปิดซองประมาณสักวันที่18มิถุนายนกว่าจะถึงวันนั้นไม่รู้อะไรเกิดขึ้นบ้างอันนี้ผมไม่มั่นใจแล้วเพราะคนก็เริ่มรู้แล้วว่าเฮ้ยไปมาคุณมาขายคนไทยกินอีกแล้วเหรอเออแหม18มิถุนายนนี่วันเดียวกับที่อัยการสูงสุดสั่งฟ้องคุณทักษิณเลยนะคะคุณหมอวรงคะอ๋อใช่ใช่ผมอาจจะจำผิดแล้ว17หรือ18ประมาณนั้นนะ17หรือ18มิถุนายนซึ่งมันก็มีหลายสถานการณ์ถาโถมเข้ามารวมทั้งเรื่องของคุณทักษิณด้วยซึ่งคงดักอาหารการหลังจากที่ทราบมาเยอะครับเรื่องข้าวเนี่ยผมนับถือคุณหมอวิกรมเลยเพราะว่าท่านเป็นนายแพทย์แต่ทำเรื่องข้าวเนี่ยทุกคนรู้เลยเรื่องข้าวเนี่ยฝีมือคุณหมอเลยแม้แต่เพราะมันเอามาทำให้อันนี้มันเราเสียใจมากเลยนะครับว่าชื่อเสียงของเราปนปี้หมดมีมาเป็นร้อยปีแล้วเนี่ยข้าวไทยเนี่ยผมได้มีโอกาสอ่านแนวคิดของนักการตลาดเขาบอกว่ากว่าเราจะสร้างแบรนด์ภาพลักษณ์ทางการตลาดของข้าวไทยอ่ะเราใช้พลังสะสมเงินมาแบบอย่างที่พี่บรรลิศพูดเนี่ยยังไม่น้อยก็70-80ปีสะสมมาจนข้าวไทยเป็นข้าวที่ดีสุดในโลกครับมาเจอโครงการที่ต้องการจะฟอกขาวให้คนคนหนึ่งก็คือนายหญิงของเขาอ่ะครับทำให้ข้าวไทยมันเสียหายไปหมดเลยเสียหายทั้งแอฟริกาและเสียหายผมว่ามันลามไปถึงอเมริกายุโรปด้วยนะเพราะเรื่องเดี๋ยวนี้ชั้นของข่าวสารมันไปถึงกันหมดผมถึงว่าวันนึงผมว่ามันต้องไล่กลุ่มทำละแล้วหลังจากนี้เนี่ยก็คงจะมีการประมูลกันใช่ไหมคะน่าจะก็เขาประกาศแล้วฮะในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาประกาศทีวาไปแล้วแล้วผมก็โพสต์ลง Facebook ให้ชี้เห็นประเด็นด้วยเพราะเงื่อนไขบังคับไว้ว่ามันแย่มากนะปกติผมถามผู้เชี่ยวชาญในอดีตเวลาประมูลข้าวแต่ละที่ในพ่อขอมะลิเขาจะปล่อยให้บริษัทที่ประมูลเข้าไปดูเลยแล้วไปเจาะเอาตัวอย่างไปดูที่บริษัทได้ไปตรวจดูได้ให้เกิดความมั่นใจว่านี่คือของมะลินะไม่มีการปนเปื้อนไม่มีการปลอมปนแต่รอบนี้ให้ดูแต่ตาถ้าทุกอย่างตรงไปตรงมาเขาบอกเราไม่มีใครมาประมูลแต่ถ้าไม่ตรงไปตรงมามีการพูดกันช่วยกันหน่อยไว้พระพวกอะไรเงี้ยมันคงมีคนประมูลและอาจจะได้ราคาแต่เราก็ต้องจดชื่อไอ้บริษัทนี้ไว้ไอ้บริษัทเนี้ยที่ทำให้ระบบข้าวไทยมีส่วนร่วมในการสร้างความเสียหายด้วยเพราะวันนี้มันเจ๊งไปทั้งหมดแล้วฮะคนแอฟริกาเขาไปเอาแล้วคนไทยก็กลัวนะด้วยหลักการน่ะคุณบังคับให้คนไทยเชื่อตามคุณน่ะที่บรรดาวิทย์ต้องการใช่ฮะถามว่าบังคับให้คนไทยเชื่อตามคุณคืออะไรการที่คุณกำหนด TOR ว่าให้ดูแต่ตาห้ามเจาะตัวอย่างออกนอกคลังหรือไปตรวจแลบอย่างอื่นเท่ากับว่าต้องเชื่อตามคุณถามว่าเชื่ออย่างไรเชื่อตรงที่ว่าคุณเอาตัวอย่างข้าวไปส่งที่กรมวิทยาการแพทย์และให้เชื่อว่าข้าว10ปีของคุณน่ะคุณภาพเท่ากับข้าวถุงที่ซื้อหน้ากระทรวงซึ่งข้าวถุงที่ซื้อหน้ากระทรวงคือข้าวใหม่คุณก็ต้องการบังคับให้ประชาชนเชื่อว่าข้าว10ปีของคุณน่ะมีคุณภาพสารอาหารเท่ากับข้าวใหม่ไม่มีสารปนเปื้อนไม่มีอัลฟาท็อกซินซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ในการบังคับความเชื่อนี้ภายใต้หลักของ TOR ที่คุณประกาศไว้นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงณขนาดนี้ค่ะใช่เลยครับเราเนี่ยนะครับผมเนี่ย
มีความเชื่อมาตั้งแต่ปู่ย่าตายายสอนมาแล้วว่าข้าวเนี่ยถ้ามันเก็บไว้นานจะไม่ดีมอดมันจะมีเราก็เชื่อมาอย่างนั้นตลอดนะครับแล้วยิ่งตอนเขารับประทานอาหารหรือภาษาชาวบ้านบอกแดกโชว์เนี่ยแม้กินข้าวนิดเดียวกับสะอื้อเลยพอนักข่าวไปถามว่าทำไมอย่างนั้นบอกว่าผมแก่แล้วผมกินข้าวเยอะไม่ค่อยได้เอ้าเฮ้ยอะไรวะเนี่ยก็ยังกลัวอยู่เลยใช่ไหมล่ะครับแล้วผมก็สันนิษฐานเลยนะครับพี่บรรณวิทย์ครับว่าข้าวที่เขาเจาะโชว์สังเกตดูให้กระสอบใหม่ใช่ครับแล้วกระสอบพวกนั้นมันไม่มีตราขององค์การการค้าซึ่งปกติแล้วเนี่ยสินค้าหรือทรัพย์สินของรัฐเนี่ยทุกรายการจะต้องมีการพ่นที่กระสอบไอ้กระสอบพวกนั้นที่เจาะๆน่ะมันไม่มีตรานี่ขนาดไม่มีตรายังไม่ค่อยกล้ากินเท่าไหร่เลยนับภาษาอะไรกระสอบที่มีตราที่เป็นของเก่าๆเนี่ยผมว่ามันจะเละหนักกว่านี้นั่นแหละครับแล้วไอ้พวกบรรดาในสื่อโซเชียลเขาลงมาช่อง13นะครับเขาบอกว่าฝากคุณหมอว่าลงหน่อยที่เวลาเขารับทานอาหารโชว์หรือแดกโชว์เนี่ยโอ้โหกับใส่เต็มแล้วเอาอย่างนี้ไหมล่ะเราเอากันแน่ๆเลยว่าทานข้าวคลุกน้ำปลาอร่อยจะตายคลุกน้ำปลากินเลยเอาไหมล่ะเอาโชว์ก็คลุกน้ำปลากินเลยไหมคนละชามอ่ะแล้วก็ลองดูไหมแล้วควันนี้มันคุณที่มันโกหกประชาชนโดยเฉพาะเรื่องข้าวเนี่ยคนไทยกินข้าวทุกคนเลยพี่ใช่ครับใช่ครับเดี๋ยวว่าเกษตรกรชาวไร่ชาวนาคนยากคนจนสำนอจนทั้งคนรวยกินข้าวทุกคนครับดังนั้นการที่คุณจะบอกว่าข้าว10ปีเอาเกลือยังหอมยังมีจมูกข้าวคนไม่มีใครเชื่อคุณมันถึงเป็นกระแสสังคมที่ต่อต้านทุกคนครับแล้วมันลามตามไปถึงประเทศแอฟริกาด้วยใช่งั้นผมจะบอกว่าเกมเรื่องข้าวเนี่ยมันไม่คุ้มกับภูมิธรรมไม่คุ้มกับรัฐบาลพรรคเพื่อไทยเลยที่จะมาฟอกขาวให้กับโครงการราชนำข้าวและฟอกขาวให้กับยิ่งลักษณ์ฟอกไปฟอกมาเนี่ยเลือดซึมเลยครับพี่ใช่ครับ ใช่ครับแล้ววันนี้เรามีคณะรัฐมนตรีมาบริหารประเทศหรือมาบริหารเพื่อกลุ่มคนคนเดียวเนี่ยผมก็งงมากเลยนะครับงงมากเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นในประเทศไทยเนี่ยครับก็ เราก็คิดไม่ถึงนะว่าคุณอ้างประชาธิปไตยตกลงมันมั่วซั่วครับแบบมันอ้างสร้างภาพให้ดูดีครับแต่สุดท้ายแล้ววันนี้มันควรจะมาคุยว่าอะไรถูกอะไรผิดคุณทำเพื่อความถูกต้องอันนี้รับได้คุณทำเพื่อความดีให้กับบ้านเมืองความดีให้กับประชาชนอันนี้รับได้แต่คุณน่าไปชับแต่จะทำในสิ่งที่เรียกว่าชั่วมันรับไม่ได้ใช่เห็นอีกส่วนหนึ่งที่ทางคุณหมอก็เกาะติดเช่นกันเห็นล่าสุดมีการไปร้องให้ยกเลิกพักโทษคุณทักษิณใช่ไหมคะมันมีอันนี้เฉพาะเรื่องของถือว่านายทักษิณแล้วกันนะฮะครับซึ่งก็ถือว่าก่อการทำเสียให้ชาติบ้านเมืองไว้เยอะเหมือนกันครับถ้าเราจำได้ช่วง180วันแรกป่วยตลอดครับใช่ค่ะต้องอยู่ชั้น14ตลอดใช่และสุดท้ายก็คือครบ180วันแล้วได้รับการพักโทษกรณีพิเศษค่ะคือด้วยหลักการพักโทษของราชทัณฑ์กรณีพิเศษมันมี3เหตุผลค่ะอันที่1พิการเรารับได้ครับอันที่2ป่วยหนักป่วยหนักนี่ไม่ใช่ป่วยธรรมดานะมาคอเคสใส่เฟือใส่อะไรไม่ใช่นะต้องเป็นเอทแบบเอทธรรมดาก็ไม่ได้พักนะต้องเป็นเอทแบบว่าระยะสุดท้ายอย่างเงี้ยมีโรคแทรกซ้อนระยะสุดท้ายพวกอัลไซเมอร์สมองเสื่อมหรือว่าไตวายที่จะต้องล้างไตแล้วเป็นมะเร็งระยะลุกลามอย่างเงี้ยถึงได้รับการพักโทษอันนี้คือเงื่อนไขที่สองและอันที่สามคือถ้าอายุเกิน70และไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ต้องและได้น้อยต้องและด้วยใช่ไหมคะคือประเภทที่อย่างใดอย่างหนึ่งคือช่วยเหลือได้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้คือไม่ได้เลยหรือช่วยเหลือได้น้อยใช่ว่าหรือช่วยเหลือได้น้อยคือเขาว่าช่วยเหลือได้น้อยที่คะแนนเขาต่ำกว่า11มาครับว่าไปไหนก็ต้องมีคนพยุงการอุจจาระก็ไม่ได้การปัสสาวะก็ไม่ได้อันนี้คือช่วยเหลือได้ไม่น้อยได้น้อยหรือช่วยเหลือได้ไม่ได้แต่ปรากฏภาพในทักษิณมันไม่ใช่เวลาออกมาแล้วแค่ไม่กี่วันก็แล้วแต่ไปเชียงใหม่ไปภูเก็ตไปโคราชไปโคราชหรือไปวุ่นวายกับชนกลุ่มน้อยอะไรเงี้ยก็เราดูแล้วมันไม่ใช่ละช่วยเหลือได้ไม่ได้หรือได้น้อยเห็นไปเองเหมือนคนปกติแล้วก็เอาหลักฐานต่างๆพวกนี้แล้วจะรวบรวมหรอผมมันร้องตรงต่อศาลปกครองไม่ได้เราก็ไปร้องผ่านผู้ตรวจการแผ่นดินใช้อาศัยตามรัฐธรรมนูญเพื่อร้องต่อไปที่ศาลปกครองผมขยายความอีกนิดนึงฮะว่าถามว่าทำไมร้องที่ศาลปกครองค่ะเนื่องจากว่าคำสั่งของกรมราชทัณฑ์เป็นคำสั่งทางปกครองที่ให้นายทักษิณได้พักโทษกรณีพิเศษค่ะดังนั้นจากข้อเท็จจริงจากกิจกรรมจากการกระทำที่เกิดขึ้นทั้งหมดเรามองว่า
เขาช่วยเหลือตัวเองได้ดังนั้นคำสั่งทางปกครองของกรมราชทัณฑ์นั้นจึงไม่ชอบเมื่อไม่ชอบเราก็ร้องผ่านผู้ตรวจการแผ่นดินให้ผู้ตรวจการแผ่นดินตรวจสอบข้อเท็จจริงเสร็จแล้วร้องไปที่ศาลปกครองถ้ากระบวนการทุกอย่างมันตรงไปตรงมาผมเชื่อว่ามันน่าจะนำไปสู่การยกเลิกคำสั่งทางปกครองและให้กลับไปอยู่คุกยกเว้นบางครั้งเมืองไทยนักโทษมันก็มีอิทธิฤทธิ์นะแต่วันนี้อย่างน้อยก็เจอ1หรือ2แล้วอันนี้คุณหมอไปยื่นไว้เมื่อวันที่24พฤษภาคมใช่ไหมคะคือผมให้ทางสปปสไปยื่นคือเราก็ให้ฝ่ายกฎหมายช่วยกันร่างหลังจากร่างเสร็จแล้วก็ปรึกษาเลยกันว่าหน่วยงานที่พวกเราที่ทำเรื่องพวกนี้ก็มีสปปสด้วยคือระหว่างผมเรื่องมันเยอะเลยแค่ราคาผมก็เหนื่อยมากก็เลยแบ่งกันแบ่งให้ทีมไปช่วยกันทำครับซึ่งเขาก็ไม่มีกำหนดระยะเวลาใช่ไหมคะว่าจะใช้ระยะเวลาในการพิจารณานานแค่ไหนอย่างไรอะค่ะก็ไม่มีนะไอ้ตรงนี้มันก็เป็นจุดอ่อนเหมือนกันซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยองค์กรอิสระเนี่ยรัฐมนุนเขาออกแบบมาเพื่อให้มาตรวจสอบและถ่วงดุลถ้าพวกคุณทำหน้าที่เต็มที่ไม่ว่าจะเป็นกกต.เป็นปปช.เป็นผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นหลายๆส่วนน่ะที่เป็นองค์กรอิสระถ้าคุณทำหน้าที่เต็มที่มันจะเป็นที่พึ่งของประชาชนค่ะถ้าประชาชนมีที่พึ่งม็อบก็จะไม่เกิดขึ้นแต่ถ้าประชาชนไม่มีที่พึ่งมันก็จะเกิดม็อบค่ะในฐานะที่คุณหมอเป็นนักการเมืองน้ำดีนะครับเพราะผมนิยมคุณหมอนี่ต้องถือว่าน้ำดีแล้วเป็นนักการเมืองน้ำดีเนี่ยคุณหมอรู้สึกยังไงครับในการเลือกสวเนี่ยตอนแรกบอกประชาสัมพันธ์ไม่ได้เพราะมันเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญพอตอนหลังบอกเอาได้ไม่เกี่ยวกับอันนี้ให้มันกลับไปกลับมาได้แล้วตกลงรัฐธรรมนูญมันห้ามแล้วไอ้คนที่จะมาบอกว่าไม่ต้องตามรัฐธรรมนูญเนี่ยมันได้เหรอครับมันศาลปกครองได้เหรอครับคือผมเอาหลักคิดก่อนนะพี่ครับคือรัฐนูนของเราเนี่ยเมืองไทยเรามีสองสภาครับมีสสกับสวครับสสก็มาใช้อำนาจรัฐแล้วก็มาฟอร์มทีมบริหารราชการแผ่นดินสวก็ออกแบบมาเพื่อมีหน้าที่ตรวจสอบสมดุลมาบาลานซ์กับสสและรัฐบาลเนื่องจากสวจะต้องเป็นผู้แต่งตั้งบุคคลสำคัญก็คือองค์กรอิสระทั้งหมดจะถูกกำเนิดมาจากสว.เขาจึงให้สว.เป็นอิสระจากพรรคการเมืองห้ามอยู่ภายใต้อำนาจของพรรคการเมืองแต่เนื่องจากว่าไอ้พวกพรรคการเมืองมันก็มีทุกคนเยอะเงินเยอะมันจึงไปหัวตามจังหวัดต่างๆตามอำเภอต่างๆเพื่อเอาคนของตัวเองเข้าไปมีตำแหน่งหน้าที่ในสว.ในอนาคตคือผมดูรูปการแล้วเนี่ยจังหวัดต่างๆมันหัวหมดดังนั้นผมจะไม่ลงลึกตามที่พี่บรรวิทย์พูดนะเอาแค่ภาพที่เห็นแล้วผมว่ามันไปไม่รอดละครับระบบนี้สุดท้ายมันไปไม่รอดผมให้เปรียบต่อนะพี่นะครับประเทศที่ปกครองโดยระบบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เช่นอังกฤษพี่สังเกตไหมฮะครับควีนเป็นผู้แต่งตั้งสภาขุนนางครับซึ่งทำหน้าที่สว.ครับผมดูไม่ต้องไปไกลนะเอาแค่ประเทศใกล้บ้านเราประเทศมาเลเซียครับมาเลเซียสองสภานะฮะครับพระมหากษัตริย์หรือคิงของมาเลเซียตั้งสวครึ่งหนึ่งเพื่อจะได้ให้มาถ่วงดุลกับสสที่ประชาชนเลือกมาผมมองไปที่ประเทศสภาเดียวนะอย่างนอร์เวย์นอร์เวย์เป็นประเทศที่มีพระมหากษัตริย์และถือว่าดัชนีประชาธิปไตยสูงที่สุดในโลกสูงกว่าอังกฤษสูงกว่าอเมริกาสูงกว่าหลายประเทศในยุโรปแต่ปรากฏว่าพระมหากษัตริย์เขามาเป็นประธานในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีแต่ประเทศเราเองไอ้คณะราษฎรเป็นผู้วางความเข้าใจแบบผิดๆให้กับประชาชนคณะราษฎรไปดันองค์พระมหากษัตริย์ให้อยู่เหนือการเมืองเลยแต่พระองค์ท่านเป็นการทางการเมืองอันนี้เราเข้าใจแต่การที่ดันพระองค์ท่านอยู่เหนือการเมืองมันผิดผมคิดว่าวันนี้เนี่ยแบบไม่ว่าจะออกแบบมาอย่างก็แล้วแต่ของคสช.มันสู้นักการเมืองไม่ได้เพราะเงินมันง้างได้หมดพี่เห็นภาพนะฮะเห็นภาพครับงั้นไม่ว่าจะออกแบบมาก็แล้วแต่ให้ห่างจากพรรคการเมืองแต่สุดท้ายลาออกวันเดียวพี่ดูสมชายวงศ์สวัสดิ์ถามว่าเขาจะห่างจากพรรคการเมืองได้ไหมเออใช่ครับไม่ได้เพราะว่าสวมันต้องไกลจากการเมืองไกลๆเลยใช่ครับเพื่อจะได้มาถ่วงดุลกับสสและถ่วงดุลกับรัฐบาลใช่ครับใช่ครับวันนี้หลายฝ่ายก็ได้เริ่มเกิดความคิดแล้วว่าในเมื่อประเทศที่เป็นประชาธิปไตยหลายประเทศอ่ะโดยเฉพาะประเทศที่มีพระมหากษัตริย์
อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญเหมือนประเทศไทยเราเราต้องอัญเชิญพระองค์ท่านมาอยู่ร่วมกับการเมืองแต่เราดูประเทศอื่นเขาทำแบบไหนแล้วก็เอาของเขามาประยุกต์ใช้เช่นอังกฤษพระองค์ท่านแต่งตั้งสว.เราน่าจะให้พระองค์ท่านมามีส่วนร่วมกับประชาชนในการกำหนดสว.ขึ้นมาไม่งั้นนะพี่นะครับมันจะเกิดสภาผัวเมียสภาพี่น้องสภาเครือญาติตามมาแล้วก็ประเทศก็จะไปไม่รอดถึงจุดจบอีกพี่ใช่เลยสภาผัวเมียเนี่ยครับทีนี้ถามเดี๋ยวขออนุญาตแซงน้องแอนถามต่อเลยเพราะกำลังมันว่าบรรดาพรรคพวกผมที่ไปลงสว.อำเภอมันมีคนไม่ถึง8คนมันบอกว่ามันตกไปเลยเสียไป 2,500 แล้วตกไปเลยเอ๊ะอย่างนี้มันขัดรัฐธรรมนูญไหมฮะเขาเป็นประชาชนเขาลงไปจะเรื่องแล้วก็ปัดตกเลยเงี้ยอ้าวผมว่าอาพุ่นตบมันก็ไม่แฟร์กับเขานะครับคือผมมองคือผมมีความรู้สึกว่าวันเนี้ยผมมองสว.ไปไม่รอดอยู่แล้วครับพี่ก็เห็นนะฮะว่ามันหัวกันหมดใช่ครับถ้าใครไม่หัวไม่มีทางได้หลุดเข้ามาใช่หลายคนคนเก่งคนเด่นคนดังคนดีไม่มีทางได้หลุดเข้ามายกเว้นต้องหัวคำว่าหัวหมายความว่าไม่ว่าจะเป็นนายทุนหรือพรรคการเมืองเป็นคนเตรียมคนมาช่วยโหวตให้ใช่แต่ไม่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่ถ้าระบบจะต้องเดินไปไม่ว่าใครสมัครมาเขาจะต้องได้อยู่ในระบบไม่ใช่ไปตัดก็ออกใช่ครับแต่ผมว่ามันไปต่อไม่ได้ครับเพราะว่าพรรคการเมืองในทุนที่ก็เห็นเนี่ยถูกแชร์ผ่านโซเชียลบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านพลังงานส่งคนของตัวเองทั้งบริษัทเลยครับมาทั้งบริษัทเลยเออมาทั้งบริษัทเลยแล้วมันจะต้องจะรอดได้ไงล่ะใช่ไหมฮะผมเจอพี่น้องที่สุรินทร์คนหนึ่งบอกว่าเขียนมาอธิบายให้ผมฟังคนมาเป็นลำรถเลยนี่จะมาสุรินทร์ผมระบุชื่อได้แต่ไม่ระบุอำเภอแล้วกันคนมาเป็นลำรถคนมาเสร็จมาถึงแล้วเขาให้มาสมัครแต่ไม่รู้จะสมัครกลุ่มไหนไอ้กกต.บอกงั้นคุณกลับไปถามซิว่าลูกพี่คุณจะให้ลงกลุ่มไหนอย่างเงี้ยแล้วมันจะรอดได้ไงล่ะพี่แหมสรุปแล้วประเทศถึงทางตันแน่นอนพี่ครับเพราะไอ้พวกนี้เพราะผมจำได้ว่ายุคนึงนะผมระบุชื่อไปเลยไอรอครับร่วมมือกับกลุ่มการเมืองกลุ่มหนึ่งที่เป็นเครือข่ายสามนิ้วครับไปรณรงค์อ้างว่าให้ประชาชนมาลงสว.เยอะๆฟังดูดีครับแต่ตัวเองเปิดเว็บไซต์ชื่อ senate67.com แล้วในเว็บไซต์นั้นผมแคปไปเยอะเลยนะฮะครับให้คนที่สนใจตอนเป็นพันนะครับมาลงชื่อและระบุตัวตนระบุความคิดทางการเมืองว่า1 2คุณคิดแบบไหนล้างนโยบายคุณคิดแบบไหนเรื่องอะไรที่เกี่ยวข้องกับสถาบันน่ะเขาจะประกาศจุดยืนทางการเมืองเพื่อให้ไอ้คนนี้ไปชี้เป้าคำถามถามว่าไอรอเป็นใครไอรอคือกลุ่มองค์กรเอกชนที่ทำงานด้านสิทธิเสรีภาพดูดีนะพี่ครับดูดีครับแต่เอาเงินจากต่างชาติมาเคลื่อนไหวทางการเมืองถ้าถามว่าประเทศไทยอ่ะปล่อยให้องค์กรที่รับเงินจากต่างประเทศมายุ่งกับการเลือกสว.ได้ไงเคยยุ่งกับเรื่องสส.มาแล้วงั้นผมสันนิษฐานแล้วว่าสว.เนี่ยจะนำไปสู่จุดแตกหักของประเทศด้วยครับก็ดูสถานีโทรทัศน์ผมนะครับฟ้องคุณหมอว่าลงเลยเหลือผมคนเดียวครับลูกน้องผมไปลงสมัครสว.หมดแล้วผมเอ่ยชื่อไม่ได้เดี๋ยวมันตกไปเลยไปลงหมดแล้วก็ เขาก็บอกแบบที่เมื่อกี้คุณหมอว่านะครับบอกมันเอารถมาพี่บรรณวิทย์ผมจะทำยังไงผมก็บอกถ่ายไว้ไปลองมาโอ้คือขออนุญาตโฆษณาผ่านรายการของพี่บรรณวิทย์ครับแอนฮะครับเราจะต้องร่วมมาร่วมมือกันปกป้องประเทศชาติไม่งั้นพรรคการเมืองมันจะหัวและมันจะยึดทั้งสสและสวไอ้สสไม่เท่าไหร่แต่สวนี่อันตรายมากเพราะสวมันสวจะเป็นผู้เห็นชอบกกต.ค่ะมันจะเกิดกกต.แบบ3หนา5ห่วงในอนาคตมันก็จะเกิดปปช.เกิดผู้ตรวจการแผ่นดินเกิดผู้ตรวจเงินแผ่นดินเกิดเขาเรียกอะไรองค์กรสิทธิมนุษยชนคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแม้แต่ศาลรัฐธรรมนูญค่ะประธานศาลปกครองสูงสุดอัยการต่างๆสว.เป็นคนเห็นชอบหมดครับเจ๊งเลยครับพี่ประเทศใช่เจ๊งเลยตั้งองค์กรอิสระทั้งหมดเลยโดยสว.ค่ะเออเพราะฉะนั้นทำยังไงดีล่ะคะคุณหมอดังนั้นผมว่าถึงเวลาวันหนึ่งพี่น้องประชาชนต้องมาร่วมมือกันในการปฏิบัติโครงสร้างการเมืองครั้งใหญ่ของประเทศพี่น้องแอนค่ะเพราะผมว่ามันไปไม่ได้ถ้าตราบใดที่เงินมันง้างได้หมดระบบที่คุณปล่อยให้เงินมาทำงานกกต.คุณไม่ทำหน้าที่ผมขออนุญาตวิพากษ์วิจารณ์กกต.นะครับกกต.คุณไม่ทำหน้าที่ทุกคนรู้ว่าหัวแต่กกต.ไม่รู้อะไรเลยพ
ทุกคนรู้ว่าซื้อเสียงตอนสมัยสสแต่กตไม่รู้อะไรเลยไปจับได้พวกสอบตกใช่นะแล้วคุณไปเข้างานสื่อแต่กตไม่รู้อะไรเลยใช่อืมเนี่ยผมถึงบอกว่ายังไงผมกล้าประกาศเลยว่าวันนี้มันไปไม่ได้ละใช่แต่ครั้งเมื่อไหร่ค่อยมาคุยกันเขามาคุยกันนะว่าแต่ครั้งเมื่อไหร่ต้องเชิญชวนประชาชนมาช่วยกันต้องคือผมว่าถึงวันหนึ่งมันต้องปฏิวัติระบบทุกอย่างผมไม่ใช่เข้าปฏิรูปแล้วนะเบื่อละครับปฏิวัติเสร็จก็ค่อยให้ประเทศเดินหน้าต่อคุณหมอวิกรมพูดถูกใจมากคุณหมอว่ารงไอ้คุณหมอรงขอเด็กกินที่เขาเรียกนามสกุลผิดคุณหมอครับผมเนี่ยชอบคุณหมอมากเลยว่าสื่อโดนขู่ผมยังโดนเลยครับบอกว่าเตือนก่อนนะถ้าพูดเรื่องเกี่ยวกับสวน่ะคุกนะครับดูเลยครับคือแล้วผมก็ออกไม่ได้แล้วกูเป็นเสืออะไรวะเนี่ยเอ่ยปากไม่ได้เลยกูลูกน้องอยู่เอ่ยไม่ได้เลยอ่ะโอ้ยตายละแล้วมันจะให้คนรณรงค์คนมาเลือกมาบริหารประเทศมาทำงานอะไรอย่างไรในเมื่อห้ามเอ่ยถึงห้ามพูดถึงห้ามโอ้ยเอาตายมันงงไปหมดเลยอ่ะครับคืออย่างนี้ฮะผมว่าวันนี้ระบบมันถูกพรรคการเมืองถูกนายทุนเข้ามาครอบงำหมดครับนั้นสุดท้ายอย่างที่ผมอธิบายความสำคัญของสวนะเพราะโดยเพราะคือพรรคการเมืองต้องการคุมองค์กรอิสระเพราะองค์กรอิสระถ้าคุมได้เขาก็จะจบไม่มีใครกล้ามาทำอะไรเขาโดยเพราะศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระอื่นๆที่สำคัญเช่นกกต.และปปช.ถ้าเขาคุมคนนี้ได้จบละแต่อย่างว่าระบบมันปล่อยให้มีการหัวเสร็จก็ถ้าปล่อยทุกอย่างเดินหน้าตามนี้เราจะรู้เลยว่าผู้สมัครสวที่อยู่เชียงใหม่คนนั้นจะได้มาเป็นประธานวุฒิสภาอ๋อเนี่ยมันรู้ได้ไงตั้งแต่วันแรกเลยครับผมดูข่าวไอ้ที่ผมน่ะมันขู่เอาแต่ที่สื่อของรัฐบาลมันลงเลยนี่ได้ตัวประธานสภาแล้วไอ้เวนลงรูปด้วยเลยลงมาสมัครเลยแหมเขาเห็นแล้วมันสงสารประเทศไทยพี่ไอ้ลำพังพวกเราพี่ผมยังพอช่วยเองได้อ่ะครับคนยากคนจนเกษตรกรตายเลยเป็นเหยื่อของระบบประชาธิปไตยที่มันสร้างขึ้นมาหลอกลวงประชาชนซึ่งมันไม่ใช่แล้ว 8-9 เดือนที่รัฐบาลชุดนี้บริหารประเทศมาเนี่ยทางคุณหมอเห็นอะไรบ้างคะโอ้ผมรู้สึกว่าที่มึงทำอะไรอ่ะคุณทำอะไรอยู่วันนี้จะจับอะไรไม่ได้เลยนะแต่ที่จับได้ก๋วยเตี๋ยวผมแพงขึ้นไข่แพงขึ้นผมเคยก๋วยเตี๋ยว50 บาทค่าคอนโดผมวันนี้ขึ้น60 บาทแล้วผมเจอคนที่เขาไปจ่ายตลาดเขาคุยให้ฟังหมดเลยนะว่าผักเพิ่มทุกอย่างแพงหมดรู้ว่าข้าวของแพงขึ้นคุยกับคนทำธุรกิจเยอะว่ากิจการเขาแย่มากมีน้องคนหนึ่งเขาจะต้องมีงานไม่น้อยกว่า10 ชิ้นต่อเดือนตอนนี้เหลือชิ้น2 ชิ้นไม่มีอะไรทำต้องโทรไปของานบริษัทต่างๆไม่เคยเกิดเหตุการณ์พวกนี้มาก่อนเลยครับงั้นนี่อันนี้เราพูดถึงปากท้องประชาชนนะครับไม่นับรวมหลายๆเรื่องนะพี่ครับเอาง่ายๆอย่างนี้ผมไม่พูดเรื่องสวแล้วนะครับไม่ครับไปเลยที่ดูเรื่องข้าวเห็นภาพแล้วใช่ไหมเห็นภาพครับเงินดิจิตอลพี่เห็นภาพใช่ไหมเห็นภาพครับพี่เห็นทักษิณใช่ไหมครับครับมามีที่คนเหนือพรรคการเมืองเหนือรัฐบาลครับนี่ยังไม่นับรวมเรื่องที่เขาจะยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับความเลวร้ายที่เลวมากๆขอประจานผ่านรายการของพี่บันเดวิสกับน้องแอนมันจะรื้อรัฐธรรมนูญทั้งฉบับศาลรัฐธรรมนูญบอกว่าคุณต้องทำประชามติใช่ค่ะมันรู้ว่าถ้าทำประชามติมันสู้ไม่ได้มันกำลังทำเรื่องแก้พรบประชามติฟ้องพี่บันเดวิสเลยฮะได้ช่วยกันด่าดีครับผมด่าซะจนมันบอกปากจัดแล้วแก้ตรงไหนนะคะถ้าน้องแอนเข้าใจนะอธิบายนิดเดียวนะครับได้เลยค่ะพรบประชามติเนี่ยในที่เขียนไว้ตามปี64เขียนไว้โอเคหลักมันถูกต้องเพราะการจะทำประชามติแต่ละเรื่องต้องเป็นเรื่องใหญ่ๆแล้วเขาจึงวางไว้2หลักคือ1ประชามติต้องเป็นมติของประชาชนจะถือว่าเป็นมติของประชาชนได้ประชาชนต้องมาใช้สิทธิ์เกินครึ่งหนึ่งของผู้มีสิทธิ์อันนี้สมเหตุสมผลนะค่ะสมมติว่ามีคนมีสิทธิ์100 คนค่ะคุณจะต้องมาใช้สิทธิ์ตั้งแต่50 คนขึ้นไปที่จะเรียกว่าประชามติค่ะและหลังจากนั้นแล้วเข้าสู่ขั้นตอนที่2คือฝ่ายนั้นชนะฝ่ายนั้นชนะฝ่ายไหนมากกว่าฝ่ายนั้นชนะเห็นชอบกับไม่เห็นชอบก็คืออันนี้คือหลักการประชามติเมื่อปี64เกินกึ่งหนึ่งของผู้มาใช้สิทธิ์ผู้มาใช้สิทธิ์ค่ะแล้วก็ผู้ชนะชนะ
ข้าใจนะฮะค่ะแต่มันรู้ว่ามันจะสู้ไม่ได้เพราะว่าเวลาทำประชามติบางครั้งประชาชนไม่ไปใช้สิทธิ์เรื่องรัฐธรรมนูญมันไกลตัวใช่ค่ะมันจะแก้พรบประชามติไม่ต้องสนใจแล้วจะมาเท่าไหร่อืมก็คือมาเท่าไหร่ก็เกินกึ่งหนึ่งก็คือจบเลยตอนนี้มันไม่สนใจแล้วอันใหม่ที่มันจะแก้เนี่ยค่ะมา10 คนก็ได้มา10%ก็ได้เห็นภาพไหมเท่ากับมันกำลังจะปล้นอำนาจประชาชนแล้วถามว่าพวกคุณจะไปลื้อรัฐธรรมนูญทำไมล่ะผมถามหลายรอบนะว่ารัฐธรรมนูญมาตราไหนที่เป็นอุปสรรคต่อส.ส.สายน่าจะหลุดนะคะสักข้อหนึ่งครับยังชี้แจงอะไรไม่ได้ครับอ้างว่าเป็นสร้างเดชเผด็จการอ้างอยู่นั่นน่ะแต่นี่คือผมว่าอีกหน่อยเรื่องนี้ก็จะเป็นปัญหาของประเทศครับนั่นถามว่ารัฐบาลชุดนี้มีอะไรบ้างไม่มีอะไรมีแต่ทะเลาะกันเออใช่ครับสร้างความขัดแย้งกับประชาชนโดยเฉพาะเรื่อง112อีกยังไม่จบพรรคก้าวไกลยังไม่จบครับงั้นถามว่าวันนี้เลือกตั้งมาแล้วแทนที่สังคมจะสงบสุขคือมันพยายามนำไปสู่ความขัดแย้งและสุดท้ายนำไปสู่ความขัดแย้งกับสถาบันสูงที่เป็นที่ยึดถือยึดเหนี่ยวของประชาชนค่ะครับเพราะฉะนั้นคุณหมออยากจะฝากอะไรถึงพี่น้องประชาชนย้ำอีกครั้งหนึ่งสุดท้ายแล้วค่ะสุดท้ายก็คือเรียนที่น้องพี่รักทุกท่านแล้วว่าวันหนึ่งเราจะออกมาลบกันสู้จบครับผมสัญญาครับจะไปอ่ะคุณหมอครับ ถึงแม้จะแก่ผมไปครับผมไปครับถึงวันหนึ่งเราต้องออกมาช่วยกันครับในการสู้ฮะมีแค่นี้เองครับครับค่ะครับวันนี้ขอขอบคุณคุณหมอมากนะครับที่กรุณามาให้ความรู้นะครับขอบพระคุณนะครับสวัสดีครับยินดีครับครับสวัสดีครับอ้าวมันก็เราก็ถนัดอยู่แล้วลงถนนยันเลยเราก็ต้องลงไม่รู้จะพูดยังไงแล้วโอ้โหคดีก็โดนไอ้นี่ก็โดนบอกโอ้ชีวิตมันทำไมถึงอยู่เมืองไทยทำไมถึงเป็นอย่างนี้ทั้งที่เมืองไทยเนี่ยเราก็บอกแล้วในน้ำมีปลาในนามีข้าวแผ่นดินของเราดีแสนอุดมสมบูรณ์ราคาอาหารเราแพงกว่าญี่ปุ่นซึ่งค่าของญี่ปุ่นสูงกว่าเราไม่รู้เท่าไหร่เขาอันดับต้นๆไม่เกิน5ของโลกของเราเนี่ยโอ้โหไม่รู้อยู่ตรงไหนอาหารเราแพงกว่าแล้วสตรีทฟู้ดเลิกคุยอาหารในศูนย์การค้าที่เรียกว่าฟู้ดคอร์ทอ่ะที่ของเราแพงกว่าร้านอาหารที่เป็นที่เด็กเขานิยมกินอ่ะสุกี้ชาบูอ่ะที่เป็นแฟรนไชส์จากญี่ปุ่นเนี่ยนะเออชื่ออะไรอ่ะเหมือนชื่อนินจาอ่านั่นแหละนี่แหละของเราเนื้อ A4 A5 1,400 1,500 1,800ไปกินที่ญี่ปุ่นเป็นไงคะ800ถึงว่าออริจินอลเลยทำไมคนถึงชอบไปญี่ปุ่นเนาะออริจินอลเลย800เพราะว่าวีซ่าก็ฟรีด้วยใช่ไหมคะญี่ปุ่นเขามองการไกลเขาเลิกวีซ่าเรามาตั้งนานแล้วที่คนไทยไปซื้อของแล้วเขาทำงานเป็นระบบซึ่งไม่เหมือนของเราครับก็จะซอฟต์พาวเวอร์ผักม้าอะไรเนี่ย เขาทำงานเป็นระบบวันนี้ถ้าน้องแอนไปญี่ปุ่นไปสายการบินญี่ปุ่นเป็นยังไงคะน้ำหนักได้มากกว่าสายการบินอื่น2เท่าชั้นประหยัดนี่ก็กดเข้าไปอันอื่นก็ได้25 20 25ของเขากดเข้าไป35โอ้โหชั้นธุรกิจอันอื่นก็40 45เขาให้95โอ้โหเกือบ100เท่ากับสกสารนั้นเองก็ขนกันฟินเลยนโยบายเขาต้องการให้ไปซื้อเลยเขารวมกันหมดทุกอย่างเขารวมกันหมดไม่ใช่แบบเราการบินไทยไม่ได้เป็นรัฐวิสาหกิจแล้วเพราะฉะนั้นซ่อมเครื่องบินที่ดอนเมืองไม่ได้อ้าวเฮ้ยไอ้ฮาอ้าวแต่ที่เวลาเครื่องเกิดอุบัติเหตุทางเหนือตอนนั้นอ่ะอ้าวซ่อมไม่ได้แล้วจะไปไงเออไม่มีใครอ่ะงั้นมึงไปหน่อยเอออะไรวะเขาไม่ได้เป็นรัฐวิสาหกิจแล้วเพิ่งรู้เขาออกไปอะครับยุคตอนลุงตู่ใช่ใช่เขาลุงตู่เขาไปเอาข้อแผนฟื้นฟูแล้วก็บอกว่าไม่ได้เป็นรัฐวิสาหกิจแล้วแต่รัฐยังถือหุ้นส่วนใหญ่นะครับเพราะถ้าถือหุ้นเกิน50เนี่ยเป็นรัฐวิสาหกิจเขาเอาจำนวนหนึ่งออกมาแล้วก็ให้กองทุนก็กองทุนวายุปถ้าผมจำไม่ผิดกองทุนอะไรเกี่ยวกับธนาคารกรุงไทยหรือออมสินอะไรเนี่ยมาถือแต่ทั้งหมดก็ยังคือรัฐบาลแต่เป็นอย่างนี้ถามว่ามีแต่เขาช่วยกันการบินไทยเนี่ยต้องการเงินแค่ 50,000 ล้านไม่ได้ขอด้วยนะให้ค้ำประกันไม่ค้ำประกันจนเขาต้องเข้าแผนฟื้นฟูแต่ในขณะเดียวกันสายการบินญี่ปุ่นเอ่ยชื่อได้เพราะว่าไม่ได้โฆษณาเจแปนแอร์ไลน์เขาประสบมรสุมตอนโควิดมารัฐบาลเขาช่วย 300,000 ล้านบาทเพื่อจะให้เขาไม่ต้องเข้าแผนฟื้นฟูและของเขายอมรับมีคนสูงอายุคนหนึ่ง70กว่าแล้ว
เดินเข้ามาบอกผมจะบริหารให้เป็นนักธุรกิจใหญ่เขาโอเคตอนนี้สอบเข้าสายการบินเจแอลเขายังเล่าประวัติให้ดูเลยแกแน่แกบอกขอ3ปีแกทำปีครึ่งหลุดเลยแต่ว่ารัฐบาลก็ช่วยนะรัฐบาลช่วยอย่างเดียวเอกชนช่วยไหมช่วยธนาคารญี่ปุ่นยกหนี้ที่สายการบินเจแอลเป็นหนี้ประมาณแสนล้านให้ก็ช่วยกันถึงได้เป็นสิงคโปร์แอร์ไลน์สามแสนล้านเหมือนกันให้กับสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ขณะเดียวกันเราขอให้ค้ำประกัน50,000ไม่ให้ถึงได้เป็นอย่างนี้เราต้องเสียไปหมดแล้วนะครับศูนย์ฝึกซิมูเลเตอร์ที่เรียกว่าฝึกบินนะเวลาฝึกก็ต้องมีเครื่องซิมูเลเตอร์ขายไปแล้วขายหมดออฟฟิศที่สีลมโอ้ที่สีลมที่ทองไหมขายที่หลานหลวงขายภูเก็ตขายถอนหายใจเลยบอกเนี่ยบรรพบุรุษทำมาแล้ววันนี้มันจะไปยังไงแล้วยังไม่ทันออกจากแผนฟื้นฟูเลยบรรดานักการเมืองที่ขี้ชอบก็เตรียมอีกแล้วเดี๋ยวกูจะเข้าไปขมือบแล้วพอออกมาเมื่อไหร่กูก็ส่งคนไปเป็นบอร์ดแล้วก็ขมือบซื้อเครื่องบินซื้อเครื่องบินไม่ได้กินเฉพาะเครื่องบินนะเก้าอี้ที่นั่งขึ้นเครื่องบินนะตัวละล้านนะใช่บิสเนสตัวละล้านเฟิร์สตัวละล้านทั้งนั้นเพราะโอ้โหมันคอนโทรลได้เยอะมากแต่เอคอนอเมิกผมไม่รู้ว่าเท่าไหร่เนี่ยก็เป็นอย่างเงี้ยแล้วก็อย่าลืมนะวัสดุที่เป็นเก้าอี้นั่งเนี่ยต้องไม่ติดไฟต้องติดไฟก็เปิดแล้วก็จิบหายเลยก็เลยแพงกว่าปกติหน่อยก็เหมือนของในเรือเนี่ยก็มารีนไทป์เนี่ยก็ต้องการเยอะแยะเอาง่ายๆเอาเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์เนี่ยบินบนบกรุ่นเดียวกันเบล212 414อะไรเนี่ยบินบนบกราคาหนึ่งบินในทะเลราคาสองเท่าเพราะมารีนไทป์ต้องการความชื้นแล้วต้องมีสองเครื่องยนต์บนบกมีเครื่องยนต์เดียวถ้าเสียทำไงก็ล่อนลงเฮลิคอปเตอร์ปีกมันเป็นใบพัดปีกมันตัดแต่ถ้าในทะเลเสียลงทะเลเพราะนั้นต้องมี2เครื่องยนต์แต่212นี่ที่ประธานาธิบดีอิหร่านโอ้นั่นรุ่นนั้นอ่ะผมยังเป็นนายทหารเด็กๆอยู่เลยโอ้โหเนี่ยมันก็เก่ามากแล้วสัก 40-50 ปีแล้วรุ่นใหม่ก็ไม่ทันแล้วเพราะเข้าไปกันไกลผมก็ยังมังงมังอาหลาคนสูงอายุอยู่แต่ประเทศอิหร่านไม่น่าใช้พอเก่าเลยนะเขามีตังค์เยอะก็จริงแต่ว่ามันโดนแซงชั่นจากสหรัฐอ่ะแล้วห่อเป็นของสหรัฐด้วยสมัยก่อนอิหร่านคืออเมริกันบอยนะครับเขาใช้อาวุธสหรัฐเลยแล้วก็ตอนหลังมาเปลี่ยนเป็นรัฐอิสลามก็เลยไม่ค่อยชอบกว่าอเมริกาแต่ตอนนี้ก็น่ากลัวเพราะว่าเขาอยู่ฝ่ายสู้กับอิสราเอลแล้วเขาเป็นคนหลักเลยถ้าอิหร่านประกาศเข้าสงครามแบบบันไลเลยเขาเป็นนักรบซึ่งเรื่องนี้นี่เดี๋ยวเราทีเซอร์ไว้ให้ประชาชนรอติดตามกันวันศุกร์นี้ได้เอ๊ะวันศุกร์ใครวะกับกูรูใครอ่ะท่านไพศาลพืชมงคลเรื่องคุณทักษิณคนเดียวกับไพศาลเอาชั่วโมงแล้วเพราะว่าเขาเป็นนักกฎหมายผมอ่านโพสต์เขาวันนี้ขึ้นศาลอยู่เปิดมือถือดูโอ้โหเอาแล้วเหรอไพศาลไลน์บอกแล้วจบแล้วครับนายก็ไว้รอติดตามกันในวันศุกร์นะคะส่วนวันนี้หมดเวลานะคะเราสองคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ